ที่สะเทือนใจแล้วก็แชร์กันเยอะเลยนะครับในสหรัฐอเมริกาครับเป็นภาพของชายวัย70ปีที่เมืองคูมารัฐหลุยเซียนานั่งซับน้ำตาหลังบ้านของเขาเนี่ยเสียหายหนักนะครับเป็นใครก็คงทำใจไม่ได้แล้วดูสิบ้านนี้เสียหายหนักเลยแล้วก็สูญเสียทรัพย์สินเกือบทั้งหมดที่อยู่ในบ้านหลังนี้ที่สำคัญยังถูกน้ำท่วมตัดขาดโดดเดี่ยวจากพวกพันนอกด้วยอันนี้ว่าเป็นหนึ่งแง่มุมของความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเฮอริเคนลูกนี้นั่นเองนะครับความรุนแรงของเฮอริเคนไอดาที่พัดถล่มรัฐหลุยเซียนาและมิสซิสซิปปีทำให้ไฟฟ้าดับแทบทั้งรัฐครับตรงนี้เนี่ยกระทบกับประชาชนกว่า1ล้านคนอาจจะไม่มีไฟฟ้าใช้ไปอีกหลายสัปดาห์เลยแล้วก็ยังมีปัญหาเรื่องของน้ำประปาที่ยังไม่ไหลอีกด้วยนั่นเองครับนอกจากนี้ก็ยังเกิดน้ำท่วมหนักถนนหลายสายเกินไปด้วยเศษซากปรักหักพังมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1คนแล้วนะครับในรัฐลุยเซียนาและคาดว่ายอดผู้เสียชีวิตอาจจะเพิ่มสูงขึ้นอีกล่าสุดนี้มีรายงานเข้ามาว่าเฮอริเคนไอดาตอนกำลังลงแล้วนะครับจากเฮอริเคนระดับ4เหลือเป็นพายุโซนร้อนครับทำนี้ปัญหาโลกร้อนหรือว่าภูมิอากาศโลกเปลี่ยนแปลงมันส่งผลกระทบครับให้สภาพอากาศทั่วโลกมันมีความรุนแรงผันผวนเป็นอันตรายมากขึ้นทำให้เกิดพายุเฮอริเคนเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีความรุนแรงทำให้ผู้เสียชีวิตก็มีมากขึ้นด้วยนะครับนี่คือความเสียหายที่เกิดขึ้นครับกลับมาดูสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 ในบ้านเราก่อนที่วันพรุ่งนี้จะเป็นวันแรกที่สบค.เริ่มต้นปรับมาตรการในการคุมเข้มการระบาดนะคะวันนี้ทิศทางแนวโน้มถือว่าดีขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะประเทศไทยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ต่ำกว่า 20,000 ราย10วันติดต่อกันแล้วนะคะส่วนเรื่องของการเดินหน้าในการฉีดวัคซีนทำได้อย่างต่อเนื่องค่ะตอนนี้ฉีดวัคซีนไปได้แล้วประมาณ 31,900,000 เข็มค่ะนี่เป็นข้อมูลการรายงานมาจากศูนย์ข้อมูลโควิด-19 นะคะที่ระบุว่าสำหรับวันนี้มีผู้หายป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 19,245 รายเป็นยอดที่สูงกว่าจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เป็นครั้งที่21ในรอบเดือนสิงหาคมค่ะส่งผลทำให้ยอดหายป่วยสะสมระลอกเดือนเมษายน2564รวมแล้วมากกว่า 1,100,000 รายและถ้าเราไปดูข้อมูลนะคะนับตั้งแต่วันที่17สิงหาคมจนถึงปัจจุบันจะเห็นว่าจำนวนของผู้หายป่วยมากกว่าจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่15วันติดกันแล้วถือเป็นสัญญาณที่ดีค่ะที่จำนวนผู้หายป่วยมากกว่าจำนวนผู้ติดเชื้อและมีแนวโน้มการหายป่วยเพิ่มขึ้นต่อเนื่องด้วยนะคะส่วนยอดการติดเชื้อวันนี้รวมทั้งสิ้น 14,666 รายลดลงจากเมื่อวานนี้และนี่เป็นยอดติดเชื้อน้อยที่สุดในรอบเดือนสิงหาคมเลยนะคะจำแนกเป็นการติดเชื้อใหม่ 14,362 รายติดเชื้อจากภายในเรือนจำ304รายและมีรายงานผู้เสียชีวิต190รายเป็นยอดที่ลดจำนวนลงมาจากเมื่อวานนี้เช่นเดียวกันนะคะจากข้อมูลค่ะจะทำให้เราได้เห็นว่าจำนวนของผู้ติดเชื้อรายใหม่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องติดเชื้อต่ำกว่า 20,000 ราย 10 วันติดนับตั้งแต่ครั้งแรก 22 สิงหาคมที่ผ่านมานะคะในขณะที่ภาพรวมการฉีดวัคซีนข้อมูลจากหมอพร้อมณวันที่30สิงหาคมเวลา 23:13 น.พบว่าไทยฉีดวัคซีนทั่วประเทศสะสมมากกว่า 31,900,000 เข็มฉีดในรอบวันที่ผ่านมามากกว่า 740,000 เข็มรวมฉีดเข็มแรกสะสมมากกว่า 23,450,000 เข็มฉีดเข็มที่2สะสมมากกว่า 7,800,000 เข็มฉีดเข็มที่3สะสมมากกว่า 630,000 เข็มเข็มที่4สะสม319เข็มค่ะโดยกลุ่มเป้าหมายการฉีดวัคซีนจะแบ่งออกเป็นประชาชนทั่วไปมากกว่า 17,200,000 เข็มกลุ่มผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปมากกว่า 5,980,000 เข็มกลุ่มคนที่มีโรคประจำตัวมากกว่า 3,500,000 เข็มบุคลากรทางการแพทย์มากกว่า 3,200,000 เข็มเจ้าหน้าที่ด่านหน้ามากกว่า 1,800,000 เข็มหญิงตั้งครรภ์มากกว่า 40,000 เข็มนะคะวัคซีนที่ฉีดให้กับประชาชนไปแล้วจะแบ่งออกเป็นซิโนแวคมากกว่า 14,200,000 เข็ม AstraZeneca มากกว่า 13,200,000 เข็ม Sinopharm มากกว่า 3,500,000 เข็ม Pfizer มากกว่า 780,000 เข็มและ Johnson & Johnson ฉีดไปแล้ว 5,000 เข็มค่ะน
ไหมว่าภาพรวมทั่วไทยสถานการณ์จะดีขึ้นนะครับแต่ก็ไม่ประมาทเด็ดขาดนะครับทุกที่ยังคงมีความเสี่ยงอยู่นะครับอย่างที่โคราชไปพบการระบาดในจังหวัดนะครับโดยเฉพาะในชุมชนไม่ว่าจะเป็นที่หมู่บ้านนะครับในชุมชนหรือว่าในโรงงานขนาดใหญ่ดังนั้นก็ต้องมีการเฝ้าระวังกันต่อเนื่องต่อไปครับศูนย์ข้อมูลโควิด-19 นครราชสีมารายงานว่าพบการระบาดต่อเนื่องในชุมชนตอนนี้ก็เจออยู่3กลุ่มด้วยกันนะครับที่ชุมชนเสริมสุขพัฒนาอำเภอสูงเนินพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มอีก3คนครับรวมติดเชื้อสะสม32คนแล้วแล้วก็ยังพบการระบาดที่หมู่9ตำบลศรีสุขอำเภอจักราบติดเชื้อในครอบครัวแล้วก็กระจายสู่เพื่อนบ้านและเพื่อนร่วมงานมีผู้ติดเชื้อ11คนครับและอีกที่หนึ่งนะครับก็คือการระบาดที่ชุมชนพุ่งสว่างอยู่ที่ตำบลในเมืองอำเภอเมืองนครราชสีมามีการระบาดในชุมชนมีผู้ติดเชื้อแล้ว23คนเชื้อได้แพร่กระจายไปยังชุมชนข้างเคียงอีก9คนรวมแล้วมีผู้ติดเชื้อ32คนและมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกว่า80คนครับขณะที่การระบาดในโรงงานอุตสาหกรรมก็พบการระบาดเพิ่มมากขึ้นเหมือนกันนะครับมีโรงงานแปรรูปที่อำเภอปักธงชัยพนักงานในโรงงานติดเชื้อเพิ่ม13คนและเชื้อระบาดเป็นวงที่2ไปยังครอบครัวรวมถึงมีผู้ติดเชื้อในกลุ่มนี้แล้ว62คนนอกจากนี้ยังมีโรงงานแปรรูปอาหารในตำบลท่าเยี่ยมอำเภอโชคชัยพบเชื้อกระจายออกไปเป็นวงที่2มีพนักงานติดเชื้อโควิดเพิ่มอีก34คนรวมแล้วมีผู้ติดเชื้อสะสม921คนล่าสุดพบการระบาดกลุ่มใหม่ครับคือโรงงานแปรรูปอาหารสามแยกปักธงชัยอำเภอเมืองนครราชสีมาเบื้องต้นมีการตรวจพนักงาน70คนโดยจะตรวจ ATKผลออกมานะครับเป็นบวก14คนอีกสอบสวนโรคได้ลงพื้นที่ตรวจแบบ RT-PCR เพื่อยืนยันผลอีกครั้งหนึ่งเราก็จะทราบผลในวันก็ภายในวันนี้เลยนะครับไม่ทราบผลเดี๋ยวรีบมารายงานแน่นอนนะครับถึงจะตามไปได้ต่อระหว่างกันต่อไปเช่นเดียวกันกับพื้นที่จังหวัดชลบุรีครับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีรายงานสถานการณ์โควิด-19 วันนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน745คนยอดสะสม 62,427 คนเสียชีวิตเพิ่ม4คนรวมแล้วสะสมอยู่ที่388คนครับด้านในภักรทรเทียนชัยผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีได้ประชุมหารือร่วมกันกับคณะกรรมการโรคติดต่อเพื่อปรับมาตรการคุมเข้มการเฝ้าระวังสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด-19 ให้ปฏิบัติสอดรับกับมาตรการสาธารณสุขที่จำเป็นตามมติของสบค.ทั้งหมดนะครับตั้งแต่วันที่1กันยายนไม่ว่าจะเป็นการห้ามจัดกิจกรรมรวมกลุ่มกันเกิน25คนให้ร้านอาหารที่จำหน่ายอาหารเครื่องดื่มอนุญาตให้ลูกค้ามานั่งทานในร้านได้หากเป็นสถานที่ปรับอากาศนั่งได้ร้อยละ50ก็คือร้านแห่งนี้แน่นะครับก็ให้ลูกค้ามานั่งได้นะประมาณครึ่งหนึ่งของความจุในพื้นที่ตรงนั้นส่วนถ้าเป็นสถานที่โล่งเนี่ยก็นั่งได้ร้อยละ75ห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้าตลาดนัดร้านตัดผมร้านเสริมสวยร้านสะดวกซื้อเปิดบริการปกติถึง20นาฬิกาโดยเฉพาะการเฝ้าระวังพื้นที่ชายทะเลห้างเก็บน้ำและพื้นที่บนสะพานเลียบทะเลชนบทวิถีอำเภอเมืองชลบุรีให้งดการรวมกลุ่มดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดโดยเด็ดขาดครับทางนี้นะครับยังไปทะเลได้แต่ว่าห้ามไปนั่งเครื่องเสือบอีกนิดนึงนะหรอการติดเชื้อแต่ข้อห้ามโรงพยาบาล10ประการอย่างก็ถ้าแบบนี้ก็ว่าห้ามแล้วนะความเสี่ยงสำคัญก็ยิ่งตอนนั้นมันมีผู้ไปชอบไปนั่งเครื่องเสือต่างหากยกมาที่หมู่บ้านไม่ได้แล้วลองไปถ่ายรูปขณะที่จังหวัดสมุทรสาครครับสถานการณ์การติดเชื้อไปทะเลเขาก็ให้ไปเหมือนกับไปเล่นน้ำทะเลครับรวมทั้งแบบไม่รู้เหมือนกันแล้วเขาบอกให้หาเปิดคือได้หลายร้อยก็ได้หลายรูปได้ผู้ป่วยที่นั่งคือมันไม่เขาไม่ให้ไปรวมกลุ่มเฉยๆไงสี่คนแล้วอีพวกแบบชอบยกมาทั้งหมู่บ้านแบบยกกระติกมาปิ้งย่างกินเองไม่ได้แล้วยิ่งกินจากกระติกเดียวกันยิ่งไม่ได้นั่นแหละเขาห้ามใช่ก็ร้านอาหารเขาก็ไม่ให้นั่งกินไม่ใช่หรอประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อครั้งล่าสุดเห็นผ้าใบยังตั้งไม่ได้หรอให้เปิดบริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนคนทั่วไปแบบให้ต้องลงทะเบียนจองตั้งแต่วันที่1กันยายนนี้ใน17จุดที่ให้บริการฉีดวัคซีนของทั้งโรงพยาบาลรับได้หลายคนเพื่อประชาชนจะได้สามารถเข้ารับวัคซีนได้ซึ่งก็เป็นประชาชนในกลุ่มปกติครับอายุ18ปีขึ้นไปทั้งที่มีทะเบียนในจังหวัดสมุทรสาครและคนต่างทะเบียนแต่ทำงานหรืออาศัยในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครส่วนการฉีดวัคซีนก็คือสุดใกล้เข็มนะครับเข็ม1จะเป็นซิโนแวคและเข็ม2เป็นแอสตราเซเนกาตอ
อนนี้ห้างร้านต่างๆที่ปิดกันไปนานนะคะเตรียมความพร้อมทำความสะอาดนะคะเรียกว่าปัดฝุ่นรอรับลูกค้าวันพรุ่งนี้แล้วนะคะขณะเดียวกันเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูกันหน่อยค่ะกรุงเทพมหานครเองวันนี้ระดมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไป50เขตเลยนะคะทำความสะอาดครั้งใหญ่พร้อมรับการปรับมาตรการของสบค.ที่จะเริ่มต้นวันพรุ่งนี้สักครู่ค่ะซึ่งขึ้นอยู่กับการพิจารณาของกระทรวงสาธารณสุขเพราะว่านั่นขึ้นอยู่กับเรื่องของการลำเลียงวัคซีนสถานที่จัดเก็บว่ามีความสะดวกทำได้อย่างไรบ้างครับขณะที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019กระทรวงมหาดไทยหรือว่าสบคมท.วันนี้นายชัดชัยกรมเลิศปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบนะครับได้สั่งการแล้วก็ประสานกับผู้ราชการจังหวัดและผู้ราชการกรุงเทพมหานครให้ยึดถือปฏิบัติตามข้อกำหนดของสบค.ฉบับที่32ในการปรับมาตรการกิจกรรมต่างๆอย่างเคร่งครัดเพราะทั้งสร้างการรับรู้แก่ผู้ประกอบการพนักงานผู้ให้บริการผู้รับบริการประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องทุกระดับนะครับว่ามาตรการตามข้อกำหนดดังกล่าวนั้นมีเจตนาเพื่อปรับปรุงการบังคับใช้ในบางมาตราให้เหมาะสมนะครับในส่วนของมาตรการที่เหมาะสมกับสถานการณ์ที่มันเปลี่ยนแปลงไปนั่นเองนะครับก็คือต้องปฏิบัติให้เข้ากับบริบทที่มันเกิดขึ้นนะตอนนี้ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดพื้นที่สีแดงเข้ม29จังหวัดครับประเด็นเรื่องตามกันนะครับก็คือในเรื่องของการห้ามบุคคลออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา21นาฬิกาถึง4นาฬิกาของวันรุ่งขึ้นการขนส่งหรือว่าขนย้ายประชาชนการให้บริการหรืออำนวยความสะดวกหรือความสะดวกที่ประชาชนจะได้รับรวมไปถึงการประกอบอาชีพที่จำเป็นให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรแสดงตนอย่างอื่นและเอกสารรับรองความจำเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสินค้าบริการการเดินทางหรือหลักฐานอื่นๆต่อพนักงานรวมไปถึงการกำกับดูแลติดตามการดำเนินการของสถานที่กิจการหรือกิจกรรมในพื้นที่ก็ให้เปิดดำเนินการได้โดยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเงื่อนเวลาการจัดระบบระเบียบและมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดครับนอกจากนี้ยังสั่งให้ผู้ราชการจังหวัดวางระบบประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งมอบหมายให้สปก.จังหวัดอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านกำกับการปฏิบัติตามมาตรการประกาศหรือคำสั่งจังหวัดด้วยให้เกิดผลเป็นรูปธรรมทางคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมีมติให้ออกประกาศหรือคำสั่งเพิ่มเติมเฉพาะพื้นที่ให้ส่งประกาศหรือคำสั่งให้สบคมท.เพื่อรายงานสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไปนะครับต้องบูรณาการอย่างรุ่งภาคส่วนนะครับสำหรับการปรับมาตรการครั้งนี้ครับหนึ่งในการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการปรับมาตรการของสบคที่จะเริ่มต้นวันพรุ่งนี้นะคะก็คือการเดินหน้าตรวจหาเชื้อโควิด-19 ให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงรวมถึงกลุ่มพนักงานค่ะที่วันพรุ่งนี้จะเริ่มต้นกลับไปให้บริการประชาชนนะคะเดี๋ยวเราพาไปดูบรรยากาศที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะค่ะวันนี้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้บริการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ให้แก่ประชาชนฟรีนะคะบรรยากาศและรายละเอียดทั้งหมดเป็นอย่างไรบ้างติดตามจากคุณณัฐพลทุมมาค่ะเชิญเลยครับเชิญค่ะครับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับเปิดจุดตรวจคัดกรองโควิดบริเวณ
ที่จอดรถของศูนย์ราชการอาคารบีนะครับโดยในขณะนี้มีประชาชนลงทะเบียนเข้ามาแล้วถึง 3,000 คนด้วยกันซึ่งผู้ที่เข้ารับการตรวจนั้นจะทราบผลการตรวจภายในระยะเวลาเพียง30นาทีเท่านั้นครับและจะได้ใบรับรองการเข้ารับการตรวจด้วยครับบรรดาผู้ประกอบวิชาชีพในภาคบริการได้แก่พนักงานขายร้านนวดร้านตัดผมเสริมสวยกลุ่มร้านอาหารพนักงานเสิร์ฟทั้งคนไทยและแรงงานข้ามชาติรวมถึงประชาชนกลุ่มเสี่ยงเดินทางเข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด-19 ด้วยชุดตรวจแอนติเจนเทสต์คิตหรือ ATK ที่ลานจอดรถชั้น4ของศูนย์ราชการอาคารบีกันเป็นจำนวนมากตั้งแต่ช่วงเช้าโดยการเปิดคัดกรองโควิด-19 ในครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.ที่ร่วมกับคณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดลมูลนิธิหลักประกันสุขภาพไทยโดยใช้ชุดตรวจคัดกรองโควิด-19 ด้วยชุดตรวจแบบ ATK นะครับรองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเปิดเผยว่าการเปิดให้บริการในขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนเข้ามาแล้วเป็นจำนวนถึง 3,000 คนซึ่งจุดตรวจคัดกรองแห่งนี้สามารถรองรับได้วันละ 1,500 คนโดยจะเน้นตรวจให้กับประชาชนที่อยู่ในภาคบริการเพื่อสร้างความมั่นใจในการผ่อนคลายล็อกดาวน์เป็นประชาชนกลุ่มผู้ให้บริการนะครับให้บริการเช่นเป็นช่างเสริมสวยช่างตัดผมคนขับรถสาธารณะนะครับร้านอาหารนะฮะเพราะว่าเรากำลังจะเปิดเมืองนะเราก็อยากจะให้ทั้งผู้ให้บริการนะครับทั้งผู้มารับบริการได้มั่นใจนะครับโปรเซสก็คือว่าวันนี้นะครับอันที่1เนี่ยเราจะมีใบรับรองให้นะครับเป็นใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ก็คือว่ามาถึงที่จุดตรวจแล้วเนี่ยเราจะให้สแกนนะฮะไลน์ออฟฟิเชียลเนี่ยนะครับแล้วหลังจากนั้นเมื่อตรวจเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเจ้าหน้าที่จะบันทึกข้อมูลเข้าไปนะทำเป็นใบรับรองในสมาร์ทโฟนให้เลยก็สามารถที่จะเอาสมาร์ทโฟนเนี่ยไปแสดงได้กรณีที่มีผลเป็นลบบวกก็มีให้นะครับขณะที่ประชาชนที่เข้ารับบริการเปิดเผยว่าเดินทางมาตรวจคัดกรองเนื่องจากว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นการเปิดให้บริการโดยเฉพาะร้านอาหารที่เธอทำงานเป็นวันแรกจึงต้องการสร้างความมั่นใจให้กับตนเองรวมไปถึงผู้เข้ารับบริการให้มั่นใจว่าจะได้รับบริการด้วยความปลอดภัยด้วยเช่นกันและทีนี้พอดีห้างจะเปิดคือว่าตาคลองอะไรทางรัฐนะคะคือเราต้องมีใบการตรวจอะไรนะคะนี่แหละให้ยืนยันอะไรล่ะอะไรนะคะแล้วก็อย่างเงี้ยว่าค่ะทางของมั่นใจทางตัวเราและลูกค้าค่ะทางนี้ผู้เข้ารับการตรวจจะต้องเตรียมเอกสารได้แก่สำเนาบัตรประชาชนสำหรับคนไทยหรือสำเนาพาสปอร์ตสำหรับกรณีแรงงานข้ามชาติ2ใบไปด้วยในกรณีระบบออนไลน์มีปัญหาโดยหากผลการตรวจโควิด-19 เป็นบวกแต่ไม่มีอาการจะได้รับการจับคู่กับคลินิกเพื่อกลับไปดูแลตัวเองที่บ้านในระบบ Home Isolation โดยหากผลการตรวจโควิด-19 เป็นบวกแต่ไม่มีอาการก็จะได้รับการจับคู่กับคลินิกเพื่อกลับไปดูแลตัวเองที่บ้านในระบบ Home Isolation ส่วนหากผลตรวจเป็นบวกและอยู่ในกลุ่มที่มีอาการก็จะได้รับการส่งตัวไปรักษาในฮอสพิทอลทันทีพร้อมกับรับยาฟาวิพิราเวียเพื่อใช้ในการรักษาฟาลิพิลาวีไม่ตัวเองฟาวิพิราเวียถึงมีการแจ้งผลที่ทราบผ่านทางโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนในวันนั้นได้ทันทีหรือรอรับใบรับรองผลการตรวจจากเจ้าหน้าที่หรือการตรวจจากระบบออนไลน์ได้ด้วยเช่นกันครับไอจีเฟซคือทำได้ทุกอย่างยกเว้นไม่ตรวจนาทีจนถึงเวลา16นาฬิกานะครับก็ไม่ได้ต่อไปก็จะไม่ได้ไม่ได้เลยนี้เพียงเท่านั้นครับคุณนัทพลค่ะรายงานมาจากศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่อยู่ในกรุงเทพมหานครแล้วมีความต้องการจะตรวจหาเชื้อโควิด-19 นะคะลองคลิกเข้าไปดูค่ะในแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าคิวคิวนะคะจะมีการรวมจุดตรวจโควิด-19 เอาไว้ในหลายพื้นที่เลยสะดวกที่ไหนไปที่นั่นนะคะแล้วก็บางจุดเนี่ยให้ลงทะเบียนผ่านทางระบบออนไลน์ล่วงหน้าด้วยลดปัญหาการไปรอคิวหรือว่าแออัดหน้างานนั่นเองแล้วก็ไปดูที่ covid.com ก็ได้ค้น covid.com covid.com ก็ได้เหมือนกันนะครับคราวนี้เราน่าจะคุ้นเคยกับชุดตรวจแอนติเจนเทสต์ที่เป็นเพิ่มมากขึ้นหลายคนก็ถูกตรวจอย่างเราสองคนนี้ก็ต้องมีการตรวจให้กรองด้วยเหมือนกันในนั้นก็ให้ประชาชนจะได้เข้าถึงง่ายขึ้นด้วยภาครัฐเองก็เซ็นสัญญาสั่งซื้อแล้วจะมาแจกให้แต่ว่าเรื่องการใช้เนี่ยเป็นอย่างไรวันนี้มีการตื่นเข้มนะครับให้กับท่านผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นแนะนำไปสำหรับประชาชนแล้วก็มีการเปิดไลน์ขึ้นมาด้วยนะครับในกรณีที่ผลตรวจออกมาติดเชื้อจะต้องทำอย่างไรก็ต้องมามีข้อแนะนำและปฏิบัติกันต่อไปนะครับคุณผู้ชมครับนางสาวรัชดาธนาดีเรศรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันถึงความพร้อมของกระทรวงสาธารณสุข
ในการตรวจคัดกรองเชิงรุกด้วยชุดตรวจหาเชื้อโควิด19แบบ antigen test kit หรือ ATK นี่แหละครับเป็นยุทธศาสตร์สำคัญเพื่อหยุดยั้งการแพร่กระจายของโควิด19โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.เขาเตรียมเจ้าหน้าที่ก็คืออสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนหรือที่เรียกว่าอสม.นักวิทย์จำนวน 5,000 คนเพื่อลงพื้นที่ไปสอนการใช้ชุดตรวจโควิด19ให้กับประชาชนครับแล้วก็เปิดช่องทางการสื่อสารผ่านไลน์นะครับ FNHSO เพื่อเพิ่มความรวดเร็วเพื่อให้เข้าถึงระบบการจับตัวที่บ้านโอเปอเรชั่นได้ทันทีในกรณีที่ผลตรวจออกมาเป็นบวกนั่นเองนะครับทางนี้ประชาชนเนี่ยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสปสช1330เลยน่าจะคุ้นหูกันแล้วนะครับเพราะว่าสามารถติดต่อก็ไปได้หลายเรื่องเลยนะครับสำหรับอสม.นักวิทย์เนี่ยก็จะทำหน้าที่เป็นที่เลี้ยงครับในการสอนวิธีใช้งานชุดตรวจโควิด19โดยวิธี ATK ให้กับประชาชนจะเน้นไปที่การให้ความรู้แนวทางข้อควรระวังในการใช้ชุดตรวจ ATK เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ชุดตรวจด้วยตนเองได้แล้วมีผลออกมาในอย่าง